ตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ติดตามในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับสวัสดีค่ะระยะนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการเดินทางผ่านบริเวณที่มีหมอกหนานะคะเพราะว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศเย็นกับมีหมอกเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุนั้นก็มาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ระหว่าง 12-15 องศาค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 5-12 องศาส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 16-20 องศาโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 12-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ระหว่าง 16-19 องศาส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 7-14 องศาและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 16-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ระหว่าง 18-22 องศาส่วนบริเวณเทือกเขานั้นมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 14-15 องศาและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 18-33 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนั้นมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 20-23 องศาค่ะและบริเวณเทือกเขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 14-15 องศาโดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียสและทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปจะมีอากาศเย็นนะคะกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 22-23 องศาและตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 22-33 องศาและบริเวณอ่าวไทยนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 13:20 นาทีน้ำขึ้นเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและน้ำลงเต็มที่เวลา 22:59 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพก็ขอแนะนำงานเทศกาลมหกรรมบอลลูนนานาชาติพัทยา2009ซึ่งงานนี้จะมีบอลลูนแฟนตาซียักษ์กว่า50ลูกจากนานาประเทศมาจัดแสดงให้ชมกันค่ะบอลลูนนานาชาติสีสันสวยงามที่เคยลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือเมืองอยุธยาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วขณะนี้ก็ได้เคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่เมืองพัทยาในงานมหกรรมบอลลูนนานาชาติพัทยา2009หรือพัทยา International Balloon Fiesta 2009ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยภายในงานนั้นก็จะมีบอลลูนแฟนตาซียักษ์กว่า50ลูกนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดง Light and Sound โมเดลบอลลูนโดยทีมงานจากประเทศเยอรมันกว่า20ชีวิตมาจัดแสดงให้ชมกันภายในงานนี้เป็นแรกในเอเชียด้วยค่ะที่พัทยาระยะนี้มีอากาศเย็นสบายนะคะแต่ว่าพัทยานั้นเป็นเมืองชายทะเลคาดว่าน่าจะมีกระแสลมพัดพอสมควรแนะนำให้พกผ้าคลุมไหล่ติดตัวไปด้วยค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ